สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็อยู่กันในเกมนะล็อกเอ็มเมทัลเลิฟ 2.0 เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมทำแค่วันเดียวนะฮะเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอะไรก็มาติดตามได้ในวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะนี่ครับเควสค้างหลายตัวเลยอ่ะเควสใหม่ของวันนี้นะครับนี่ครับ I appreciate you นะครับเป็นกิจกรรมขอบคุณนะครับก็ให้เราไปหา NPC นะครับอยู่ที่ตรงกลางพอร์เทล่านะครับมันจะได้ในส่วนของไอเทมเกี่ยวกับกล่องหัวใจมานะครับผมเป็นสเปเชียลกิฟต์นะฮะวันนี้วันเดียวนะฮะวันนี้วันเดียวนะครับผมโอเคเราก็กดคุยไม่มีอะไรมากเลยแค่คุยเฉยๆนะครับเนี่ยได้วอร์มทรัสต์มานะครับเราก็มาเปิดดูกันนะครับเป็นกล่องหัวใจนะฮะเปิดมาเนี่ยจะได้ในส่วนของวอร์มเมลนะครับแล้วก็เฟคคอยลัคกี้คอยอันนี้รูนสโตนแล้วก็บิคัสวอเชอร์30ชิ้นนะเราเปิดกันเลยครับเป็นรูนดาวด้วยนะฮะเรากดได้เลยนะครับเราจะประมาณนี้นะลัคกี้คอยตอนนี้กำลังหายากเลยนะฮะนี่ครับก็เป็นประมาณนี้ครับเป็นของไอเทมขอบคุณเนาะหลังจากที่เราเปิดกล่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่จิ๊กซอว์นะครับอีเวนต์พาร์เซลนะครับนี่เราก็มารับของตรงจิ๊กซอว์ได้นะฮะอย่าลืมนะครับไปตีดันเค้กกันนะครับแผ่นดิสกับpulling piece laser นะครับแรกมาก็มาปลดตรงนี้ได้อีกนะฮะอีก2ชิ้นนะฮะโอเคสำหรับกิจกรรมง่ายๆเลยภายในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมค้างนะครับก็จะเป็น challenge นะครับก็คือchallenge ในส่วนของตัวนี้เลยนะครับกระบองเพชรก็คือดันเค้กนะก็อันนี้อธิบายคลิปไปแล้วแล้วก็อีกที่นึงก็เป็น islood นะครับเป็นquest ที่ค้างกันไว้นะฮะให้ผมขอวาร์ปไปที่ islood นิดนึงนะฮะกิจกรรมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับของวันนี้นะกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมรับแค่วันเดียวนะฮะภายใน1สัปดาห์นะครับคุณมารับวันไหนก็ได้นะแต่รับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะอันนี้ผมก็ไปกดรับของที่ผมค้างไว้ก่อนที่ Islood แล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปกันที่ Islood เลยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในกิจกรรมแล้วก็เควสหน้านะครับผมก็ก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ